เรื่องต่อไปนะคะนี่ก็เป็นงานศิลปะแต่มีความหมายมากนะคะคนต่างจังหวัดที่เข้ามาก็จะเข้าใจ คนกรุงเทพก็น่าจะเข้าใจไปดูค่ะเป็นขยะที่เอามาสร้างเป็นงานศิลปะชื่อผลงานคือเงาสั้นๆเงาสั้นๆแต่ให้สังเกตที่เงานะคะทำไมต้องสังเกตที่เงาคือคุณธานินเนี่ยนะคะเอาเป็นนักศึกษาเนาะชั้นปีที่3สาขาวิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยสารคามครับคือเงาที่ส่องไปบนผนังเนี่ยมันปรากฏเป็นเงาของเด็กไร้บ้านเป็นภาพของคนใช่ไหมเป็นภาพของคนเป็นเด็กไร้บ้านนอนขดตัวอยู่บนลังกระดาษมองเห็นไหมคะนี่ค่ะความหมายก็คือความที่เขาเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วมาอยู่ในสังคมเมืองมาทำเงินมาทำงานก่อนหารายได้เพื่อเรียนหนังสือก็เห็นทั้งความเจริญเห็นทั้งความทันสมัยอันนี้เป็นภาพนายกเนี่ยไม่ใช่เด็กมันมีหลายเงาเดี๋ยวเอาเงาแรกก่อนนะคะก็เลยเป็นภาพหลายเงาว่างั้นเถอะใช่ใช่แต่มันมีเงาอันแรกอ่ะเดี๋ยวต้องตัดเอาเงาอันแรกนะคะครับเขาก็เลยมีคำถามว่าทำไมสังคมเนี่ยถึงมีคนเร่ร่อนไร้บ้านแล้วบางคนก็ไปเก็บเอาของเก่าก็เป็นพวกขวดอะไรพวกนี้นะแค่นี้ผมก็ทึ่งแล้วนะเป็นเงาที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปต่างๆเงารูปคนอันนี้ภาพนี้อันนี้ตรงเป๊ะค่ะเนี่ยค่ะเด็กไร้บ้านนอนใช่ค่ะเก่งไหมคือถ้าดูแบบตรงๆอ่ะมันก็ธรรมดาไปนี่ดูเป็นเงาให้ดูเป็นเงาเหมือนฉายวีดิทัศน์ค่ะแต่ว่าแปลกนะเพราะว่าดูจากสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันก็ดูไม่ออกว่าเป็นอะไรแม้กระทั่งทำไมเอาเป็นเงาอุ้ยนี่มันแบบว่าเขาเรียกว่าสองชั้นโอ้โหสองสามชั้นยอดเลยแม้กระทั่งรูปนายกอ่ะซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงหน้าตาแต่ต้องเหมือนน่ะแล้วทำไมทำได้แล้วที่หมดทั้งมวลนี่เป็นขยะหมดเลยนะคุณผู้ชมคะเป็นขวดอะไรซึ่งเขาบอกว่าทำไมต้องใช้ขวดขวดก็เป็นของที่คนไร้บ้านเขาไปคุ้ยเอามาเอาไปขายมันก็เลยสะท้อนออกมาปัญหาสังคมด้วยเก่งนะลองฟังดูนะคะศิลปะก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ผมจะทำงานที่นี่ผมเกิดความสงสารผมเพราะผมได้ลงไปภาคสนามเองครับผมเกิดความสงสารทีนี้ผมก็เลยเลือกเด็กเพราะว่าเด็กสามารถสื่ออารมณ์ความสงสารความเอ็นดูครับผมผ่านท่าทางผ่านสีหน้าครับผมโดยลักษณะท่าทางเด็กก็คือเด็กกำลังนอนอยู่บนกระดาษลังผมซึ่งมันเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ผมนำมาใช้ครับวัสดุที่ผมนำมาใช้ครับมันเป็นกระดาษลังแล้วก็ขวดครับซึ่งผู้คนรู้ทั่วไปครับว่าเขาช่วงเวลาบางทีเขาก็เดินเก็บขยะตามข้างถนนครับบางทีเขาก็เก็บขวดเพื่อไปแลกอาหารประทังชีวิตในแต่ละวันของเขาครับนั่นแหละค่ะก็ไม่ต้องมีบรรยายต่อนะคะเขาสะท้อนปัญหาสังคมเลยความเหลื่อมล้ำคือเอาของเศษขยะมาทำเป็นงานศิลปะได้อันนี้สุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อนะความสามารถล้วนๆเลยนะครับแล้วก็สามารถสะท้อนไปถึงปัญหาสังคมนะครับที่มันมีอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนฮะจะต้องมีการแก้ไขกันไปนะครับถ้าไม่มองผ่านเนาะมันก็แก้ไขปัญหาไม่หมดนะครับ